สยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เปิดคลิปให้ดูนะครับนั่นเป็นความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนะครับนั่นคือคุณแม่ขวัญแล้วก็ลูกแชมป์นะครับซึ่งคลอดออกมาแล้วมีแต่ศีรษะนะครับแต่ว่าในศีรษะนั้นไม่มีกะโหลกนะครับนี่เป็นความรักความผูกพันของคุณแม่ที่เราเตรียมไว้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับท่านใดที่มีความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนะครับถ่ายคลิปด้วยมือถือของท่านนะครับความยาวไม่เกิน1นาทีส่งมาที่Facebook ช่อง13สยามไทยนะครับใช้ภาษาไทยทั้งหมดนะครับ Facebook ช่อง13สยามไทยไม่ว่าจะเป็นฮาที่สุดประทับใจที่สุดน่ารักที่สุดหรือซึ้งที่สุดก็ได้นะครับที่สุดของแต่ละอย่างนั้นเราก็จะมีของขวัญมอบให้นะครับเป็นของขวัญที่เราได้มาจากพัทยาไม่ว่าจะเป็นฟลายนาวนะครับหรือว่าเป็นโชว์ดีๆจากโคลอสเซียมพัทยาหรือว่าพัทยาบ็อกซิ่งเวิลด์นะครับเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้ไปเที่ยวกันในช่วงของวันหยุดยาววันแม่นี้นะครับอย่าลืมนะครับคลิปความยาวไม่เกิน1นาทีถ่ายจากมือถือของท่านส่งมาที่ Facebook ช่อง13สยามไทยความยาวไม่เกิน1นาทีง่ายๆนะครับแบบใดก็ได้ที่ท่านชอบและก็คิดว่าประทับใจที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับอาจารย์เฉลิมชัยที่เป็นศิลปินแห่งชาติก็ได้โพสต์คลิปด่าไกด์นะครับว่าทิ้งนักท่องเที่ยวเวลามาที่วัดของท่านก็เหมือนกับว่าสบายๆแล้วก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวทิ้งไว้อย่างนั้นแหละนะครับเป็นไปตามยถากรรมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางไกด์เขาจะคิดกันอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการพูดคุยกับไกด์ด้วยและก็วันนี้เช่นเดียวกันนะครับแขกรับเชิญของเราในช่วงของสนทนานั้นจะพูดถึงเรื่องของอาวุธที่สามารถป้องกันตัวผู้หญิงนะครับสถิตินี้1ปีที่มีการทำสถิติกันนะครับหลายหมื่นรายที่ถูกข่มขืนแต่ว่าที่บันทึกไว้ก็มีน้อยนิดและที่รอดก็มีน้อยด้วยนะครับและที่ไม่รอดมีอีกเท่าไหร่อาวุธที่จะป้องกันตัวผู้หญิงนั้นจะมีอะไรได้บ้างอาวุธชนิดไหนใช้ได้อาวุธชนิดไหนผิดกฎหมายแต่บางทีผิดกฎหมายแหละแต่จำเป็นจะต้องป้องกันตัววันนี้เราจะมีการมาคุยกับผู้ที่ดูแลไทยบอดี้การ์ดนะครับเขาจะมีการให้ความรู้กับหญิงไทยอย่างไรกันบ้างวันนี้ต้องติดตามในช่วงของสนทนานะครับแต่เราไปสู่ข่าวแรกกันก่อนนะครับข่าวนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านไปดูคลิปที่อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ผู้สร้างวัดร่องขุ่นได้ด่าเรียกว่าด่ากราดกันเลยเนี่ยไกด์ต่างๆฟังแล้วร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะอาจารย์ด่านั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหลายนะครับไปชมคลิปนี้กันก่อนครับผมไอ้ไกด์แม่งไกด์แม่งแดกไกด์ประเทศไทยเราต้องเรียกมันมาอบรมทั้งหมดเลยเอามันมาทั้งหมดให้ผมด่ามันเพราะมันไม่รู้เรื่องเลยมันมาที่วัดแม่งปล่อยคนเลอะเทอะไปหมดแม่งไม่เคยสอนไม่เคยเลยไม่เคยอบรมฝรั่งไม่เคยอธิบายเลยความหมายมันก็ไม่เคยรู้เรื่องสักอย่างแม่งมาแม่งปล่อยเขาอย่างกับหมูกับหมามันไม่เคยพาเขาไปชมไอ้ปล่อยเขาตั้งคำถามอะไรตอบอะไรเขาไม่ได้เลยข้อมูลเลยแย่ๆเขาให้มันฟรีมันก็ไม่เคยอ่านเลยไอ้จิ๊บแม่งปัญหาใหญ่เลยมันต้องพาเขาชมมันต้องอธิบายเขาถูกต้องไม่ใช่ปล่อยเขาทิ้งอย่างกับหมูกับหมาเลยมันเลอะเทอะไปหมดเลยเรียกมันมาอบรมไม่งั้นการท่องเที่ยวชิบฮะไอ้หาอะไรก็อาจารย์เฉลิมชัยไก่มึงรับเงินมามึงใช่คนของวัดกูคอยอธิบายเหรอเนี่ยมึงรับเงินเข้ามามึงต้องอธิบายเขาถูกต้องถ้ามึงไม่รู้มึงก็ถามกูเสือกไม่ถามอ่านก็ไม่อ่านถามก็ไม่ถามไอ้เอาเขามาปล่อยนี่แหละนี่เป็นคลิปที่อาจารย์เฉลิมชัยด่ากราดที่เรียกว่าแหมสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจของท่านนั้นบวกกับบุคลิกของท่านนั้นออกมาหมดเลยนะครับแต่ว่าเราอยากจะไปฟังอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งคนคนนี้เป็นไกด์เป็นเลขาที่การชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนกลางนะครับในฐานะที่เป็นไกด์เหมือนกันเขาจะคิดอย่างไรไปคุยกับคุณไพศาลซื่อทานุวงศ์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับคุณไพศาลเห็นคลิปนี้แล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วครับรู้สึกยังไงในฐานะที่ตัวเองก็เป็นไกด์เหมือนกันรู้สึกไงครับผมรู้สึกขอบพระคุณอาจารย์เฉลิมไทยไปอย่างมากนะครับที่ว่าให้ช่วยออกมาเนี่ยฮะกระตุ้นนะฮะให้บ็อกเทศนะฮะได้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องตามแนวทางที่ควรจะเป็นนะฮะอันนี้ฮะผมคือโดยส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นลักษณะของ
ครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพยกย่องอย่างแท้จริงครับผมอยากให้มองที่เจตนาของอาจารย์ฮะผมเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยมีเจตนาดีต่อวงการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับครับมีไกด์ที่อาจารย์พูดถึงนี้จะเป็นไกด์ทั่วๆไปหรือว่าเป็นไกด์เฉพาะที่พาฝรั่งแต่เนื่องจากว่าคุณไพศาลทำไกด์จีนนะครับครับไกด์จีนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทิ้งหรือเปล่าไกด์จีนนะฮะถ้าไกด์จีนฮะโดยธรรมชาตินะฮะไกด์จะมีสองจำพวกนะฮะขึ้นหนึ่งเพราะว่าไกด์จีนที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะฮะอย่างกลุ่มนี้ให้จะผ่านการอบรมแล้วก็จะมีจรรยาบรรณพอสมควรในการทำทัวร์นะฮะแต่ว่าอีกส่วนนี้คือว่ากลุ่มคนที่ไม่มีใบอนุญาตโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาลักลอบประกอบวิชาชีพมกเทศในประเทศไทยนะฮะจริงแล้วเนี่ยนะฮะชาวต่างชาติที่มาทำทัวร์จีนในประเทศไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยสร้างความเสียหายกับประเทศไทยมากกว่าการที่เอานักท่องเที่ยวเนี่ยฮะไม่ดูแลนักท่องเที่ยวซะอีกคือยกอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยมีการให้ข้อมูลเป็นเท็จนะฮะยกอย่างเช่นว่ามีชาวจีนฮะมีไกด์ครับต่างชาติจีนฮะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนิยมให้ลูกเป็นกระเทยเพื่อที่ว่าโตขึ้นเนี่ยจะได้มาถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวอ๋อครับผมครับผมว่าถ้าอย่างนี้นะฮะมันหนักกว่ามันหนักกว่าการที่ไม่ดูแลนักท่องเที่ยวซะอีกนะครับครับยังไงเนี่ยก็อยากจะขอโอกาสให้นี่ฮะว่ากราบขอบคุณท่านอาจารย์เฉลิมใจคนอื่นเป็นอย่างมากนะที่ว่าที่ท่านพูดมาถูกต้องครับแล้วผมเนี่ยฮะจะนำคำสั่งสอนของอาจารย์นะฮะไปปฏิบัติผมจะพยายามหาบอกเพื่อนพี่น้องมกเทศฮะให้หาความรู้เพิ่มเติมให้มากที่สุดแล้วให้ดูแลนักท่องเที่ยวในความดูแลของตนเองให้ดีที่สุดครับเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับนั่นก็เป็นคำความคิดเห็นของคุณไพศาลซื่อธานุวงศ์เลขาที่การชมรมมกุเทศภาษาจีนกลางนะครับสรุปก็คือท่านนี้ขอบคุณอาจารย์เฉลิมชัยเป็นอย่างยิ่งที่สอนสั่งแล้วก็เหตุการณ์นี้มันปล่อยปละละเลยมันนานมากนะครับจนกระทั่งไม่มีใครเข้าไปดูแลแล้วก็ปล่อยนักท่องเที่ยวคิดว่าทางวัดนั้นคงจะรองรับได้แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ของวัดก็ไม่สามารถที่จะรองรับได้ไม่สามารถที่จะแปลได้พูดง่ายๆนะครับไม่มีความพร้อมในเรื่องของเจ้าหน้าที่ทางด้านของไกด์เองก็คิดว่าไปถึงวัดแล้วอยากจะพักผ่อนก็เลยทิ้งลูกทัวร์ไว้อย่างนั้นเลยนะครับเราไปอีกเรื่องนึงนะครับล่าสุดนี้คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยก็จัดการประชุมประจำเดือนเพื่อรายงานการดำเนินงานนะครับโดยคุณชาลีลอยสูงก็บอกว่าได้มีการยื่นหนังสือและก็ติดตามเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานในประเด็นต่างๆอย่างเช่นกรณีสหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทยบริษัท TA Automotive คนงานมิชลินนะครับ NTN Niket แล้วก็ฟูจิสึด้วยนะครับหลายกรณียังไม่มีความคืบหน้าล่าสุดนี้คุณชาลีลอยสูงเนินนะครับซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยก็ต้องไปยื่นหนังสือแต่จะไปยื่นหนังสือที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าอย่างไรเราไปติดตามคุณชาลีนะครับขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณชาลีครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวครับเชิญครับแก้ข่าวหน่อยเพราะว่านำตระกูลผมลอยสูงเฉยๆนะครับโอ้ขอประทานโทษเมื่อกี้ผมพูดนามสกุลว่าอะไรนะครับลอยสูงเนินนะเอาลอยสูงขอประทานโทษคุณชาลีลอยสูงนะครับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนะครับวันนี้ได้ไปทำการยื่นหนังสือที่ไหนครับวันนี้ผมมายื่นหนังสือกับทางเสเดชพลตรีเดชาครับนะครับที่กระทรวงกลาโหมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามของนายจ้างสภาพแรงงานมิชลินสภาพแรงงานเพื่อแรงงานไทยสภาพแรงงานไทยแซนเล่สภาพแรงงานโอชินหลายสภาพแรงงานมากเลยที่ตอนนี้ถูกนายจ้างเนี่ยคุกคามแล้วก็ให้ในส่วนของผู้ที่มีอิทธิพลเนี่ยเข้าไปข่มขู่นะครับคุกคามทำร้ายร่างกายยิงปืนขู่ที่หน้าบ้านท่านประธานสภาพแรงงานก็เลยต้องมายื่นต่อพลตรีเดชาครับเรื่องเหล่านี้ค้างมานานแล้วหรือยังครับก่อนที่มีคสช.หรือเปล่าก็บางเรื่องค้างมาก่อนครับบางเรื่องก็เกิดมาหลังจากคสช.ครับครับอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการ
แก้ไขให้กับคนงานพอเรามาร้องทีนึงกลับไปนายจ้างก็มีการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นโอ้ครับครับอันนี้ก็เลยมองดูว่านายจ้างเนี่ยเขาไม่ยอมเขาไม่เคารพเขาไม่กลัวเกรงกฎหมายของคสช.หรือยังไงเนี่ยเรากำลังมองอยู่นะครับคิดว่าคสช.น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วที่จะช่วยได้ใช่ไหมครับก็เราก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้อำนาจอยู่ในมือของเขาครับครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอิทธิพลข่มขู่นะครับตัวต่อเลิกจ้างและละเมิดสิทธิของพี่น้องผู้ใช้แรงงานครับแล้วก็ตอนนี้มันก็มีส่วนของอเมริกาที่เขาจะมีการลดเกี่ยวกับเรื่องออเทียสองมาเป็นเทียสามมันก็เรื่องของการละเมิดสิทธิของคนงานนี่แหละครับเอาละครับคุณชาลีครับเบื้องต้นขออัปเดตข่าวแค่นี้แต่ว่าทางสถานีผมจะดำเนินรายการเองด้วยนะครับรายการสามัคคีประชาชนขอเชิญนะครับขอเชิญคุณชาลีเราจะมาเสวนากันเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปขอบคุณมากๆครับนี่เป็นการอัปเดตของคุณชาลีลอยสูงนะครับขอประทานโทษด้วยที่พูดนามสกุลผิดไปตั้งแต่แรกคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยทำให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยที่พึ่งสุดท้ายของพวกเขาก็คือคสช.นะครับและคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่สู้แล้วก็ไม่ฉวยโอกาสช่วงนี้ก็จะถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบเช่นเดิมนะครับล่าสุดนี้ไปดูข่าวการเรียกร้องราคายางพาราเมื่อวานนี้นะครับมีการมารวมตัวกันอีกแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่ควนหนองหงนั้นก็โพสต์รูปของการชุมนุมขึ้นมาเราจะไปติดต่อผู้ที่เป็นหนึ่งในการต่อสู้ซึ่งเขาบอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะครับการต่อสู้ครั้งนี้ทุกคนถือว่าเป็นแกนนำนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับซึ่ง เราพยายามติดต่อขณะนี้อยู่เดี๋ยวติด ถ้าติดต่อได้นะครับจะมีการนำมาคุยกับเราเมื่อวานนี้มีการยื่นหนังสือนะครับเรื่องขอความช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราเรียนคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดการกำหนดนโยบายนะครับเรื่องของกลไกการตลาดการขัดการป้องกันสิทธิการเป็นผู้ผลิตของชาวสวนยางพาราไร้ซึ่งสำนึกรับผิดชอบต่อชีวิตและความมั่นคงของเกษตรกรเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปคุยกับคุณชยานินคงสงเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับสวัสดีครับคุณชยานินครับครับสวัสดีครับครับเมื่อวานนี้มีการชุมนุมสักประมาณกี่คนที่ออกมาร่วมชุมนุมครับก็ประมาณร้อยกว่าคนครับผมครับทั้งหมดนี้เป็นเกษตรกรสวนยางถูกต้องนะครับถูกต้องไม่มีใครแฝงมานะครับที่เราได้คุยกันนอกรอบคุณชยานินบอกว่าทุกคนถือว่าเป็นแกนนำในการชุมนุมครั้งนี้เป็นตามนั้นถูกนะครับถูกต้องครับผมนะครับแล้วการต่อสู้ครั้งนี้จะเดินหน้าอย่างไรครับก็เราต้องเอาความจริงมาพูดกันครับต้องสู้ด้วยความจริงครับตอนนี้ทีมตอนนี้ไปปิดถนนหรือว่าแค่ชุมนุมกันอยู่ข้างถนนครับก็แค่ชุมนุมกันแล้วก็ไปยื่นหนังสือผ่านยื่นที่ใครครับผ่านนายอำเภอครับผมผ่านนายอำเภอยังไม่ถึงขนาดเข้ากรุงเทพนะครับครับผมยังไม่ทราบเห็นรับปากว่าจะส่งให้ถึงครับครับผมมีการวางแผนจะเข้ากรุงเทพไหมครับถ้าเกิดข้อมูลเราไม่ถึงอ่ะบางครั้งอาจจะต้องไปครับต้องไปตอนนี้ราคายางอยู่ที่เท่าไหร่ครับเศษยางตอนนี้ที่บ้านก็ทำเศษยางกันเยอะครับตอนนี้เศษยางก็ประมาณ19-20ครับผม19-20บาทต่อกิโลถูกไหมครับครับผมแล้วน้ำยางล่ะครับน้ำยางนี่ก็ประมาณ55ครับราคาตลาดจริงราคาตลาดที่ควรจะเป็นเนี่ยที่เรียกร้องควรจะมาอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ผมคิดว่าถ้าได้90นี่ก็ถือว่าก็อยู่ได้แล้วก็คือมันอยู่รอดครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ผ่านมานี่ราคาเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนั้นมันก็เมื่อก่อนมันก็สูงอยู่ก็ประมาณ100ก่อนเข้ามานี่ก็ประมาณ120ก็ลงมาเรื่อยๆก็ลงมาตอนนั้นก็78ครับครับผมก่อนช่วงปลายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตอนนั้นราคาประมาณเท่าไหร่ครับ78ครับลงมาแล้วนะครับยิ่งตอนนี้ลงมาอีกใช่ไหมครับครับผมตอนนี้เหลือ55นะครับ
78กับ55เป็น23ช่วงที่รุ่งที่สุดช่วงประชาธิปัตย์อย่างนั้นถูกไหมครับก็ประมาณนั้นนะครับครับผมการต่อสู้ตอนนี้ยังอยู่ที่ควนนองหงอยู่หรือเปล่าครับไม่ครับแค่ไปส่งหนังสือแล้วก็กลับบ้านครับผมแค่นั้นเองนะครับครับผมแล้วจะมีการชุมนุมกันอีกเมื่อไหร่ครับเนี่ยก็นั่นนะขอคำชี้แจงถ้าเกิดหนังสือนี้ถึงแล้วก็ขอคำชี้แจงว่าจะมีมาตรการใดในการเข้ามาทำให้ราคายางสูงขึ้นครับเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราสู้กับทฤษฎีคิดอะไรลดต้นทุนการผลิตครับครับผมมันถูกต้องการลดต้นทุนแต่มันใช้ไม่ได้กับยางปาราโอ้มันอาจจะใช้ได้กับเรื่องของข้าวอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมอุตสาหกรรมอะไรแบบนั้นมันใช้ได้การลดต้นทุนการผลิตนี่มันถือว่าถูกต้องเพราะว่าราคาเขาคงที่เขายังเป็นต้องลดต้นทุนใช่ไหมเพื่อได้ส่วนต่างที่เยอะขึ้นแต่กับยางอาจจะใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ครับผมภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้คงไม่ใช่อาจจะเป็นภาพในอดีตนะครับแต่ว่าภาพที่ได้รับจากคุณชยานินก็คือมีแค่คนอยู่ที่มีการชุมนุมกันก็คือไม่มากอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้องครับนะครับแค่ร้อยกว่าคนแค่ยื่นหนังสือให้กับในอำเภอแล้วจบสลายกันกลับบ้านไปนะครับไม่มีเรื่องไม่มีตำรวจไม่มีอะไรที่มาเป็นเรื่องของการปะทะกันอย่างนั้นถูกไหมครับไม่มีถูกนะครับโอเคครับคุณชยานินครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการส่งข่าวมาให้เราและก็ทำให้เราได้นำเสนอข่าวตรงและเร็วที่สุดนะครับโดยคนในพื้นที่ขอบคุณมากๆแล้วถ้ามีความคืบหน้าส่งมาอีกนะครับนั่นก็เป็นเสียงจากคุณชยานินคงส่งเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับผมมีอีกหนึ่งข่าวที่อยากจะประกาศนะครับโดยส่งมาจากองค์กรเก็บขยะแผ่นดินโดยพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเข้าแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำความผิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและต่อความมั่นคงของรัฐในวันศุกร์ที่8สิงหาคมนะครับเวลา14นาฬิกานักกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้ให้กำลังใจพร้อมกันชั้น2ลานอเนกประสงค์อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับเวลา14:00 นักกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับไปที่อาคาร B ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะขึ้นไปชั้น2เลยนะครับนั่นก็เป็นการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งขององค์กรเก็บขยะแผ่นดินโดยพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับถ้ามีโอกาสเราจะไปเกาะติดสถานการณ์และก็จะเก็บภาพนั้นมาให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับผมมีเรื่องของกกต.อีกหนึ่งข่าวนะครับที่กกต.โดยนายกฤตเอื้อวงผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลศูนย์อาเซียนพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับมีการประชุมในคราวนี้นะครับแล้วก็จะมีการประชุมต่อในช่วงบ่ายนะครับซึ่งมีคุณผู้ชงนุตราวงศ์เลขาคณะกรรมการกกต.เป็นประธานการประชุมด้วยนะครับซึ่งเราจะติดตามให้กับคุณผู้ชมได้ทราบเช่นเดียวกันนะครับว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีการสรรหาสมาชิกปฏิรูปแห่งชาตินะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้หลังจากเกิดสนช.มาเรียบร้อยแล้วนะครับอีกเรื่องนึงก็คือการประชุมของสนช.โดยที่คุณวรวิทย์สุขบุญรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ก็เปิดเผยกับสำนักข่าวนะครับบอกว่าที่ประชุมของปปช.มีวาระการประชุมเรื่องที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.จะต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและก็หนี้สินต่อปปช.หรือไม่นะครับหลังจากที่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาได้ประสานสอบถามมาส่วนจะมีรายละเอียดเหมือนกับปี2549หรือไม่ต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมก่อนนะครับถึงแม้ว่านายปานเทพกล้านรงรานประธานปปช.และก็นายวิชามหาคุณกรรมการปปช.จะไปปฏิบัติราชการต่างประเทศแต่กรรมการท่านอื่นยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินะครับซึ่งก็ต้องคอยติดตามไปนะครับว่าสนช.นั้นผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ถึงแม้ว่าจะชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวก็ตามจะต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.หรือไม่ต้องติดตามกันนะครับ
อย่างที่ท่านปปช.ได้บอกไว้นะครับถึงแม้ว่าบางท่านไม่อยู่ในประเทศบางท่านไม่ได้ อยู่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แต่ว่ากรรมการที่เหลือสามารถเข้าร่วมประชุมได้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแต่ว่าก่อนจะไปพักนั้นนะครับผมขอประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยอย่าลืมนะครับว่าช่วยร่วมสนุกนะครับกับสถานีช่อง13สยามไทยของเรานะครับด้วยการส่งคลิปความผูกพันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกนะครับถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือและส่งมาที่ Facebook ช่อง13สยามไทยความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับแล้วก็ที่สุดของแต่ละอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาที่สุดประทับใจที่สุดซึ้งที่สุดโดยที่ทีมงานก็จะเลือกแล้วก็ส่งของรางวัลไปให้นะครับของรางวัลก็จะมีบัตรช้อปปิ้งที่ FM หรือว่า Fly Now Factory Outlet ที่พัทยานะครับมูลค่าหลายพันบาททีเดียวนะครับรวมไปถึงรางวัลอื่นๆด้วยนะครับส่งกันเข้ามาเราจะเลือกผู้ที่โชคดีแล้วก็มอบของขวัญให้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักกันพอกลับมานะครับเราจะมีการพูดกันถึงเรื่องอาวุธที่สามารถป้องกันการถูกคนร้ายเข้ามาประชิดตัวเราได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาพสตรีต้องเน้นก่อนเลยนะครับว่าของที่จะเอามาโชว์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณสุภาพสตรีเป็นอย่างยิ่งป้องกันการถูกทำร้ายป้องกันการถูกข่มขืนได้อย่างไรวันนี้เรามีคำตอบโดยผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเรามาจากไทยบอดี้การ์ดนะครับเขาจะมาให้คำตอบอย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วพบกันครับก็ของขวัญของคุณแม่ก็คือทำเป็นลูกที่ดีของแม่อยากให้แม่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็คิดถึงแม่รักคุณแม่มากๆครับผมอยากจะฝากบอกลูกๆทุกคนถ้าโตขึ้นมาก็ขอให้เป็นเด็กที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือครับคิดถึงแม่ครับที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านเก่าเราครับเกษตรนวมินทร์กลับมาบ้านเก่าใครที่ไหนอย่างไรคุณวันวิสาแน่นอนคุณวันวิสาเนี่ยเป็นแบบว่าสตรีเลยครับสตรีเลยหรือผู้หญิงเลยนะครับเวลามีรอบเดือนก็ปวดรอบเดือนโอ้โหแถมอ่อนแรงไม่ค่อยจะกระดืออื้อร้นที่จะทำอะไรเรากลับมาบ้านเก่าจากไปเป็นปีแล้วมาดูซิว่าคุณวันวิสาสมาชิกของเราดีขึ้นยังวันนี้ธนพรมาตลอดทัวร์กับครอบครัว13สยามไทยค่ะมาพบกับแฟนคลับของช่อง13สยามไทยนะคะได้ทราบว่าท่านคุณวันวิสานะคะเขาป่วยแต่จะป่วยเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่านะคะกับคุณวันวิสาค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบว่าตอนแรกอะที่คุณบอกว่าเป็นอะไรนะคะอ๋อเป็นเวลาก่อนจะมีรอบเดือนใช่ไหมคะจะแบบปวดหัวเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงคะก็พอได้รู้จักกับพี่ต้อมอะค่ะรู้จักค่ะแล้วพี่เขาแนะนำเขาลองให้ทานดูอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าทานแล้วดีขึ้นจากที่แบบไม่ค่อยมีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามีแรงอ๋อค่ะหายเวียนหายมึนอย่างเงี้ยค่ะแบบค่ะคือมันเพลียมากแล้วแล้วมันอยากจะนอนตลอดอ่ะแล้วค่ะเป็นเหมือนแบบคนขี้เกียจนะคะค่ะพอดื่มรู้สึกว่ากระฉับกระเฉงก็ทำงานบ้านได้เลยได้แบบเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งทานนะคะตอนนั้นเพิ่งทานนะคะค่ะแล้วปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างคะก็ดีอะค่ะรู้สึกว่าพอช่วงที่แบบมีรอบเดือนอย่างเงี้ยพอทานดีขึ้นคือไม่เป็นแทบไม่เป็นอะไรเลยค่ะค่ะอ๋อตอนแรกมีรอบเดือนแล้วจะปวดหัวปวดมากเวียนหัวเพราะตัวเองก็เป็นความดันอยู่แล้วด้วยอ๋อค่ะอ๋อแล้วก็ได้มาดื่มค่ะดื่มน้ำก้านตองอะค่ะเพราะว่าพี่ต้อมเขาแนะนำค่ะค่ะปวดท้องแบบเหมือนจะเป็นไข้เป็นหมดเลยค่ะทุกอย่างไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมดทุกอย่างแล้วเป็นไงคะมีแรงอะค่ะพี่มีแรงขึ้นใช่ค่ะมีแรงขึ้นดีค่ะ
หน้าดำหมองคล้ำเลยค่ะแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะค่ะก็มีคนทักว่าดีขึ้นค่ะดูหน้าตาแบบว่าสดชื่นขึ้นแล้วก็แก้มก็รู้สึกว่าค่ะเป็นสีชมพูเลยนะคะช่วงที่จะเป็นอีกครั้งก็ช่วงเป็นรอบเดือนก็รู้สึกดีไม่มีเลยค่ะไม่เวียนหัวไม่อะไรเลยปกติเหมือนปกติอะค่ะเพราะไม่ได้ทานยาที่หมอให้มาด้วยทำแล้วก็ไปหาหมอบ่อยตามที่หมอนัดตอนนี้หยุดไปนานแล้วมากแล้วค่ะก็มันดีขึ้นนะคะก็ไม่ทราบจะไปทำไมก็เนาะค่ะก็ดื่มตลอดอะค่ะค่ะดีใจครับดีใจคุณวันวิสาหลังจากซัดเรนโบว์นี่Happy People Fresh เข้าไปโอ้ยรอบเดือนไม่มีปัญหานอนหลับและแม่พูดภาษาชาวบ้านเลยนะครับฟิตอยากทำโน่นทำนี่ตลอดเวลาเรายินดีด้วยกับสมาชิกของเราคุณวันวิสาที่ดีวันดีคืนดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยมองข้ามครับ Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Sonnenschein Diese Nacht blieb dir verborgen Doch du darfst nicht traurig sein แล้วท่านล่ะครับเริ่มดูแลตัวท่านเองแล้วหรือยังน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์0851118445 085111-8513 081-667-2070 082-777-1915